มึงพระแม่มีฟิลมึงมีด้วยมึงมีจริงๆเหรอวะจริงๆเป็นคนขี้เกียจไม่อยากทำทุกเช้านะอาหารแต่บางครั้งเราต้องทำด้วยความรักไงถ้ามึงไม่ทำยังไงมึงก็ต้องออกไปซื้ออยู่ดีแต่ว่าอย่างของเราเนี่ยเราไม่ชอบการแบบว่าเซอร์ไพรส์เจ็บมาเยอะเหมือนกันกับอะไรแบบนี้รู้สึกว่าอยู่โรงพยาบาลแต่คนเจ็บบอกเขาไปเลยว่าชอบอย่างเงี้ยบอกไปเลยแล้วผู้ชายแบบนี้ก็มีนะบ้านกินข้าวต้มเลยสวัสดีค่ะพบกับ Helmy Peeps อีกแล้วนะคะ EP ที่20แล้วก็ถือว่ามันจะเข้มข้นกว่าเดิมแต่มันก็จะไม่หนีปัญหาหัวใจอีกมึงก็จะบอกว่าแขกรับเชิญ EP นี้เป็นหญิงสาว2คนเป็นแบบใช้คำว่าในตำนานเลยเพราะว่า2คนนี้เอ่ยชื่อมาทุกคนรู้จักแน่เพราะว่าเป็นแบบยุค2000ที่แบบได้ยินเพลงปุ๊บรู้เลย2คนนี้คือใครแต่กูยังไม่บอกว่า2คนนี้คือใครเอามาเอาปัญหาของเราก่อนปัญหาของเราก็คือมันเป็นเรื่องของการบอกรักไม่ว่าจะเป็นบอกรักเพื่อนบอกรักแฟนบอกรักผัวคนนู้นบอกรักเมียคนนี้บอกรักได้หมดแต่วิธีการบอกรักของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันไงมันจะมีแบบว่าท่าทางคำพูดสิ่งของอะไรแบบนี้เดี๋ยวจะไปถามแบบพวกแบบวัยรุ่นเลยเพราะวันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่มอเกษตรอยู่ที่ร้านฮอตโตบันนะคะก็จะมีแบบนักศึกษาน่ารักมากมายหนุ่มตีขาวยาวๆอย่างงี้มาถึงแข้งขานะคะคิดอยู่คนเดียวแหละเดี๋ยวจะลองมาถามพวกเขาว่าวิธีการบอกรักของเขาอะมีอะไรบ้างแล้วก็เป็นแบบไหนไปดูเอาเฉพาะปีหนึ่งนะสิแกซื้อของขวัญแล้วก็อาจจะแบบใส่การ์ดบอกรักไว้ค่ะจะตะโกนบอกเลยค่ะรักหนูว่าก็แบบอะไรของมึงทำทุกอย่างที่มันแบบว่าธรรมดามันเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่แบบบางครั้งเรามองข้ามหน่อยค่ะแต่ว่าทำให้มันเป็นปกติมีวิธีไหนที่เราจะแบบมัดใจเขาก็หยอดเรื่อยๆแหละก็ต้องดูก่อนว่าเขาหยอดกลับมาเปล่าแล้วถ้าเกิดเขาหยอดกลับก็หยอดให้มันหนักต้องสร้างบรรยากาศก่อนครับคือไปกินอาหารสองต่อสองอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็อาจจะมีของขวัญไปให้เขาด้วยก็อาจจะบอกว่าวันนี้ดีใจที่ได้มาอยู่ด้วยแล้วก็บอกรักเขาอะไรการแสดงออกอะค่ะกอดเขาหรือซบอะไรอย่างเงี้ยเราจะบอกเขาว่าอะไรไม่ค่อยกล้าพูดเท่าไหร่กลัวเสียเซลล์พาไปดูหนังครับจุดคลายแม็กหนังไงเราค่อยบอกรักเสียงลงหนังมันก็กวนอะดิเฮ้ยกระซิบสิพี่อยู่ด้วยกันนานๆนะครับปล่อยให้เขาบอกเองส่วนใหญ่ได้ผลไหมได้ผลเจอตัวแล้วอันนี้คือแขกรับเชิญสุดแซ่บของเราใช้ย่อๆว่าพอๆกับฟอฟอคืออันนี้ต้องเรียกสองพยางค์นะเรียกพยางค์เดียวไม่ได้ไม่ได้พอแพงคณนันท์ธีราเต็มปรีชาเปลี่ยนชื่อครั้งที่สองค่ะอีกคนนึงแม่มาสวัสดีค่ะฟอกแฟงค่ะวันนี้จะมาถามถึงเรื่องอันนี้เพราะว่าทั้งคู่อ่ะมีแฟนแล้วมีวิธีบอกรักแฟนยังไงบ้างส่วนตัวเราบอกรักแบบไหนก็เวลาก่อนนอนอย่างเงี้ยมีมุงมุงมีด้วยเหรอมึงพอแพงมีฟิลมุงมีด้วยมึงมีจริงๆเหรอวะคือจริงๆเป็นคนโรแมนติกนะชอบอะไรที่แบบเหมือนผู้หญิงมากมินิมอลเล็กๆเลยอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยแต่เวลาแพงบอกรักวิแป๊บเนี่ยก็จะแบบก่อนนอนตัวเองแบบเลิฟยูนะทุกวันแป๊บบอกทุกวันไหมไม่ถูกนะคือจริงๆเราการกระทำเรามันบอกได้มากกว่าคำพูดจริงๆเป็นคนขี้เกียจไม่อยากทำทุกเช้านะอาหารแต่บางครั้งเราต้องทำด้วยความรักไงไม่ถ้ามึงไม่ทำยังไงมึงก็ต้องออกไปซื้ออยู่ดีก็คือประเด็นที่ทำอะคือไม่ได้รักแล้วอีดอกขี้เกียจขับรถออกไปข้างนอกก็เป็นวิธีบอกรักของเราว่าแบบจริงๆเราเป็นคนขี้เกียจอะก็เหมือนถือว่าถ้าการที่เราทำก็ถือว่าเป็นการบอกรักแล้วใช่แพงมองว่าการที่เราซื้อของให้เวลาเราไปเที่ยวอย่างเงี้ยนึกถึงเขาคือจะแบบไม่ได้แบบบอกรักที่มันเป็นทางการแต่ว่าเป็นแบบทางอ้อมๆมากกว่าอันนี้ก็จะเป็นสายแบบสายทำมากกว่าสายนี้แหละคะสายนี้เป็นยังไงบ้างอันนี้หมายถึงกับใครอะนี่กับใครกูไม่ได้พูดนะคือเรากับแฟนเนี่ยค่อนข้างเป็น long distance relationship นี้ก็เลยจะไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันเท่าไหร่ก็จะค่อนข้างเป็นในแง่ของการพูดหรือ text ก็คือจะเป็นการพูดมากกว่าแล้วปกติเป็นคนแบบไหนชอบพูดหรือชอบทำมากกว่าเราชอบทั้งสองอย่างเลยการพูดมันก็เหมือนเป็นการเติมน้ำตาลให้กันในแต่ละวันอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เรามีแรงในการทำงานในการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ถือว่าเป็นมุมชนีอะไรอยากให้ฝ่ายชายอะให้พูดหรืออยากให้ทำมากกว่าแฟนเป็นคนเหมือนแบบมีอคติการพูดที่แล้วมันไม่จริง
ไม่ชอบขายฝันใช่ยามาขายฝันกูเจ็บไปเยอะคือไอ้พูดเนี่ยเหมือนก็เป็นการเติมน้ำตาการหยอดกันมันก็ดีนะแต่แพงอยากเห็นที่มันเป็นรูปธรรมมากกว่าอ๋ออยากเห็นมากกว่าว่าทำอะไรบ้างใช่คำพูดใครก็พูดได้แล้วแพงก็เป็นคนที่มีอคติในเรื่องนี้อยู่แล้วเราก็เลยเลือกที่จะทำให้เขาเห็นว่าเออฉันก็อยากได้สิ่งกระทำกลับมาเหมือนกันใช่จริงๆก็อยากได้นะแต่เราไม่ได้เรียกร้องแต่เราก็แค่อยากเห็นเขากระทำอะไรเพื่อเราบ้างบอกหรือบอกกล้องหรือบอกใครบ้างเราโตแล้วอ่ะเราไม่ได้แบบเป็นเด็กที่แบบนั่งฟังความฝันอันเลือนลางอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างคนนี้ก็คือทำให้เราเห็นเลยว่าก็ทำบ้างนะคะอย่างมึงอยากบอกด้วยความที่เนเจอร์เขาจะเป็นคนที่แบบผู้ชายมากๆผู้ชายจริงๆอ่ะผู้ชายที่แบบไม่ค่อยคิดอะไรค่ะบางครั้งเนี่ยความหวานมันลดลงคือผู้หญิงเนอะก็ต้องอยากมีอะไรแบบเติมเต็มหน่อยอะไรแบบนี้แบบแต่งงานทุกอาทิตย์ไปเลยโรแมนติกไปหน่อยพี่น้องมันเปลืองตังค์ไงแต่ถ้าแต่งงานทุกอาทิตย์แล้วซองเท่ากันก็โอเคอันนี้มันเป็นอันนี้หมดกันค่าแล้วแฟนบ้างค่ะอย่างของเราเนี่ยเราไม่ชอบการแบบว่าเซอร์ไพรส์เราชอบอะไรที่มันแน่นอนมากไม่ชอบอะไรที่แบบเปิดมาถึงรักกันปุ๊บก็รักกันมากแล้วก็ให้ทุกอย่างแล้วก็เซอร์ไพรส์กันแล้วรู้สึกว่าเราไม่ชอบอะไรแบบนั้นแล้วก็เจ็บมาเยอะเหมือนกันกับอะไรแบบนี้รู้สึกว่าอยู่โรงพยาบาลแต่คนเจ็บอาการหนูเป็นยังไงลูกไปอยากได้อะไรที่แบบรักธรรมดาแต่สม่ำเสมออะไรอย่างงี้มากกว่าถ้าสมมติว่าต้องพูด3ข้อห้ามห้ามทำเด็ดขาดเอาข้อแรกที่เราไม่ทำกับแฟนเราเลยก็คือพูดสิ่งที่บั่นทอนจิตใจเขาในวันที่เขาทำงานหนักเอาเป็นวันชิลชิลดูวันที่เขาแบบเออดูไม่มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่อยนั่งเปิดใจคุยกันแต่ไม่ใช่แบบเขาก็ทำงานหนักอยู่แล้วแล้วเราก็ยังไปแบบใส่อะไรใส่เขาอีกอะไรเงี้ยแพงนี่คือเบสิกทั่วไปไม่นอกใจไม่นอกกายคือสิ่งที่ผู้ชายทำดีมา100ข้อพอเจอข้อนี้ไปมันล้มหมดเลยแปลว่ามันเป็นพื้นฐานของคู่รักทั่วไปการนอกใจคงไม่มีใครอยากทำถามว่าเราเจอคนเยอะไหมคนหล่อเยอะแยะไปหมดก็มีแอบแบบอุ้ยคนนี้หล่อนะมันต้องมีอยู่แล้วแบบมันต้องมีแล้วมึงฟังสิคือมันปกติข้อนี้ตัดออกไปเลยนะกูอ่ะข้อ2ของเราคะก็คือไม่โกหกถึงแม้เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆคือไม่โกหกกันข้อ2ของแม่แพงคิดว่าการหยามเกียรติต่อหน้าคนอื่นคือผู้ชายมันมีหลายเรื่องนะมันจะมีเป็นฟีลแบบผู้ชายนั่งกินเหล้าอยู่ไม่ชอบให้เมียเดินมาตามอะไรประมาณนี้ก็มีแต่ว่าเป็นแม่กูเป็นนะเพราะว่าผัวกูแดกเหล้าทุกวันโอ้โหแดกเหล้าทุกวันก็เลยตัดสินใจแดกเหล้ากับเพื่อนผัวซะเราอยากจะกดแฟนก็ได้แต่กดกับ2คนมันโอเคกว่าการที่จะไปกดต่อหน้าเพื่อนๆ เขาก็คือให้เกียรติกันอ่ะข้อ3ค่ะคุณแม่มาเราจะต้องไม่เป็นแม่เขาค่ะเอาเราเป็นเมียเขาไม่ได้เอาเราเป็นแม่ อะไรประมาณว่าทุกอย่างจะต้องรับอนุมัติจากใครสักคนนึงคือเราจะไม่ชอบอะไรอย่างนี้เลยพบกันแล้วก็เจอกันตรงกลางดีกว่าอ่ะของเราข้อ3ในฐานะที่แต่งงานอีกแล้ว ต้องหมั่นทำกันบ้านนะ อ้าวมันเรื่องจริงปะวะที่คนไทยมักจะไม่กล้าพูดอ่ะพูดไปเลยล่าสุดเมื่อไหร่เมื่อวานมึงอะไรมันเปิดเผยใครกูก็ถามอะไรไม่ดูเลยมันไม่ใช่เรื่องน่าอายนะสำหรับที่เราจะพูดเพราะว่าอะไรคุณไปดูได้สถิติคนเลิกกันเนี่ยเรื่องเซ็กต์ก็มาแล้วต้นการทำกันบ้านคือมันต้องทำให้เขารู้สึกว่ามีแพชชั่นกับเราด้วยแบบมีดุ่มดำตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยก่อนนอนจะต้องสะกิดอ่ะมึงใส่ไปเถอะน้ำหอมแพงๆเนี่ยใส่ไปเถอะเครื่องรางของขลังเมื่อมาวางข้างบนเลยอันนี้ก็คือวิธีบอกรักในไม่ฟังข้อ3เขาหรอเขาฟังเขาพูดไปแล้วเนี่ยเห็นป่ะมึงไม่ฟังกูไม่ฟังเขามันเป็นวิธีการบอกรักในสไตล์ของนางว่าจะต้องเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้หลักๆแล้วคือเราทั้งคู่เป็นคนชัดเจนค่ะชัดเจนชัดเจนมีวิธีการบอกรักไหมมึงทำอย่างนี้ปุ๊บรับรองกินใจเลยคือเอาจริงนะจริตผู้หญิงมันก็เยอะนะมารยามันมีมันต้องมีคืออย่ามาบอกว่าเขาไม่มีมารยาไม่จริงไม่เชื่อทุกคนมีหมดโอ้ไม่เชื่ออยากรู้เลยค่ะว่าวิธีบอกรักของพี่แพนเป็นยังไงจริงๆแพนเป็นคนพูดทุ่งโพ้งเลยนะสมมติว่ายังไม่รู้สึกว่าตัวเองรักก็เฮ้ยชอบบอกเขาไปเลยว่าชอบอย่างเงี้ยบอกไปเลยแล้วผู้ชายทำยังไงก็มีนะบ้านกินข้าวต้มเลยก็ใช้วิธีบอกตรงๆไปเลยไม่ว่าจะเป็นการกระทำหรือคำพูดก็บอกสำหรับแพงนะแพงว่ามันเวิร์กสุดฟักแฟนฟักแฟนของเราเนี่ยเราสแกนมาตั้งแต่ศูนย์เลยคือถ้าคนไหนรู้สึกว่าไม่คลิกไม่ใช่เราก็ไม่เริ่มคุยแต่แรกไม่พยายามจะความรู้จักอะไรทั้งนั้นอย่างเช่นบางทีเราแค่มองเขาเราก็รู้แล้วว่าเขาแบบเขาคิดกับเราแต่ว่าเราไม่ได้คิดกับเขาเราก็จะแบบไม่เริ่มแต่แรกแต่ถ้าใครเริ่มไปแล้วเราก็จะพยายามชัดเจนตั้งแต่แรกๆเลยนี่คือสัมภาษณ์ทีละคนในอีดอกสุดท้ายเขาก็แอดดิจูดเดียวกันเหมือนเดิมฉันต้องตรงฉันต้องชัดเจนหลายๆคนอาจจะคิดว่าหายไปนานยังไม่ได้หายไปเพราะตอนนี้ได้ข่าวว่าเปิด IG ร่วมกันด้วย IG ค่ะชื่อว่า pixie. นั่นแหละคนมาไม่ตามเพราะอันนี้แหละกูว่าดอทพูดผิดพูดถูกนั่นแหละ pixie.
ดอทฟ็อกซี่ซึ่งเราสังเกตว่าทั้งตัวเราเองแล้วก็พะแพงคือเสื้อผ้าเยอะมากเฮ้ยเสื้อผ้าล้นตู้ล้นห้องไปหมดเลยซื้อเยอะเกินกว่าใส่แล้วก็เลยแบบชวนมันบอกว่าเฮ้ยเราแต่งตัวคนละสไตล์แต่ว่าเราจับสิ่งที่เรามีอยู่มา mix and match กันไหมฉันให้ขายเป็นเสื้อผ้าของเราเองเลยให้โชว์ดูเฉยโชว์ให้ดูก็คือพูดได้เลยว่าไม่รับโฆษณาด้วยฮะรับดิแต่ว่ามันตามอยู่3เออรังรับอยู่บอกเขาด้วยนะรับจุดแต่จุดเริ่มต้นบอกได้เลยว่าคือเอาสนุกๆขำๆแต่หลังๆก็ไม่เอาแล้วแหละสปอนเซอร์แล้วโอ้เอาเลิกตอนเนี้ยแต่งงานมันใช้เงินกูบอกแล้วถ้าสมมติว่าจะตามการแต่งตัวของนางก็ไปตามแท้ Pixie Foxy อัพผลงานทีละคนก่อนของเราตอนนี้ก็จะเป็นเพลงที่เพิ่งออกใหม่ล่าสุดเลยชื่อเพลงว่าหูฝาดค่ะหูฝาดก็สามารถไปติดตามกันได้ส่วนกับ IG ส่วนตัวก็จะเป็นฟักแฟง NMT ค่ะ Facebook ก็จะเป็นฟักแฟง No More Tear อ่ะอีกคนนึงเรายังไงถ้าเป็นวงดนตรีของ Rubik ก็ทำอยู่เรื่อยๆเป็นคนที่ต้องชอบ Perfect ถึงจะปล่อยเพราะว่าเราไม่ได้ทำตามแบบกระแสหลักเลยนะคะเราตามใจพวกเราตามคุณภาพของเรานะสไตล์ของเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วพร้อมก็ปล่อยแฮปปี้มันสบายใจแฮปปี้อยู่คนเดียวเลยเนี่ยคนรอฟังก็รอแบบเมื่อไหร่อีนี่จะแฮปปี้วะเออทำไมคนเรื่องเยอะอะเรื่องเยอะที่สำคัญคือตอนนี้คือแพรมาฝึกเล่นสเกตบอร์ดค่อนข้างหนักหน่วงมากอะไรเงี้ยก็จะมีโอกาสแบบไปแข่งบ้างแล้วได้โฆษณาจากสเกตบอร์ดเฉยอีเวนต์นะคะก็เรียกมาแพรไปเล่นสเกตบอร์ดได้ก่อนที่ประธานจะมาถ้าใครอยากรู้ถึงความแซ่บของสาวยุค 2000 หาติดตามผลงานของนางคนนั้นฝากด้วยละกันฝากด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้เราทั้ง3คนแม่ๆยุค 2000 ก็ต้องลาไปก่อนอาจจะดูแก่แต่ยังดูเก๋อยู่ไปค่ะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอบคุณแขกรับเชิญ2คนนะคะเจอกันค่ะดอกเปรี้ยวมาก